ปิดประตูดังมากตรงนี้เป็นหน้าส้มนะคะก็ต้องสั่งส้มย่อย่อย มาจากแล้วค่ะนี่เหรออันนี้มันยมกิดดูเอามาช่องพาผู้หญิงแควกันในกูแกสวัสดีนะคะก็วันนี้เนี่ยแอปปอลนะคะก็จะเดินทางไปแอลเจ้า เสียงหายเลยอะอากาศตอนเช้านะคะก็เย็นเย็นหน่อย ก็วันนี้นะคะเดี๋ยวแอปปอลจะไปไร่ส้มแม่แตงนะคะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะไปไร่ส้มที่ไหนก็คือวางแผนไปก่อนนะคะค่ะก็เดี๋ยวจะพาทุกๆคนนะคะเดินทางไปกันค่ะก็เดินทางไปกันค่ะตอนนี้อยู่ในรถใช่ฮายฮัลโหลสวัสดีค่ะเบนมาแล้วค่ะเดินทางไปนะคะน้องได้ยินกับปิดประตูดังมากไอ้อยู่ออกมาไอ้คนจนมันบ่มีวาสนาค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็มาพักจอดที่ปั๊มน้ำมันนะคะก็คือก่อนที่จะเดินทางนะคะวันนี้เนี่ยก็จะบอกว่าตรงนี้ยังไม่มีคนขอเปิดแป๊บโอเคก็จะบอกว่าวันนี้นะคะพอเดินทางไปแม่แตงก็เป็นครั้งแรกเลยที่แอปเปิลมาแม่แตงนะคะทุกคนปลื้มปริ่มปลื้มปริ่มได้เที่ยวแล้วนานๆทีค่ะคือเป็นการเที่ยวปีใหม่เลยนะเดี๋ยวก็จะไปหาอะไรกินกันก่อนนะคะกินรองท้องนิดหน่อยนะคะก่อนที่จะเดินทางไปแอลครับจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนเนี่ยแอปเปิลก็ยังไม่รู้นะคะเพราะว่าน้าบอกว่าถ้าไปถึงอ่ะก็คือถึงที่ไหนก่อนก็ลงก่อนนะคะคือเป็นการเที่ยวเรื่อยเปื่อยเดี๋ยวไปเข้าเซเว่นกันก่อนค่ะทุกคนอันนี้คือวิวข้างหลังวิวดีบรรยากาศดีอากาศดีเข้าเซเว่นกันค่ะหาอะไรกินกันดีกว่าซื้อของกันนะคะกินข้าวยามเช้าค่ะก็ก่อนที่จะเดินทางนะคะก็ลองท้องกันก่อนนะพอไปถึงปุ๊บจะได้แบบเที่ยวเต็มที่ไม่เป็นนะเนี่ยตายจ้ะหนาวไหมบัวเห็นน้ำพึ่งอะไรเนาะแม่แต่ว่าดอยมันจะหนาวกว่าดอยหนาวมากเลยวันนั้นแค่ไหนวันเอาวันนั้นวันนั้นแล้วคือแบบน้ำเย็นมากเลยเนาะได้กินปูด้วยอร่อยเหรอข้าวผัดนะคะอร่อยสดชื่นยามเช้าค่ะอากาศดีๆกับอาหารร้อนๆเราเดินทางมาไกลแล้วนะคะตอนนี้เดินทางมาไกลแล้วนะคะตอนนี้ชาตอนนี้อยู่แม่แตงแล้วนะบัวเนาะตั้งแต่จะเดินทางมาตั้งแต่ตอนเช้าตื่นเช้ามากกี่โมงกี่โมงเจ็ดโมงเช้าค่ะไม่หรอเธอตื่นตีห้าเช้าตีห้าแม่งเดี๋ยวเดินทางไปกันต่อนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงที่จุดพักแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปถึงสวนส้มนะคะก็ตอนนี้ก็คือมานั่งดูบรรยากาศก่อนใช่ค่ะสวยมากเลยนี่นะคะก็จะเป็นแบบบรรยากาศข้างหลังวิวสวยงามก็แวะพักกินน้ำกันก่อนนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแบบบริเวณที่พักตอนนี้คือสั่งน้ำส้มกินค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าส้มนะคะก็ต้องสั่งส้มในมงทักทายนี่อู้จะได้จ้ะได้ยงเงาลงเงาเงายงเงายงได้ได้เงายงค่ะก็ต
อนนี้นะคะรอนะมานะคะและนี่แหละค่ะก็เป็นวิวที่แอร์พอร์ตพักเป็นวิวความจริงแล้วมันเป็นที่ให้พักผ่อนเป็นวันเดย์โฮมสเตย์นะคะแล้วก็มันมีร้านกาแฟอยู่ก็เลยแวะมาสักหน่อยเดี๋ยวสั่งกาแฟมากินไม่ใช่กาแฟสิสั่งช้าเลยก็คือแอร์พอร์ตขึ้นมาที่แม่แตงใช่ไหมล่ะแล้วก็วันนี้อ่ะเขามีงานปีใหม่ละเอ้ยเห็นสาวมงแต่งตัวเต็มยศเลยขอถ่ายหน่อยค่ะอะไรนะย่อย่อย่อใช่ไหมคะพูดไงคำทักทายย่อย่อย่อโอ้ยวันนี้แต่งตัวสวยมากแต่ว่าอะไรคะสวัสดีใช่ไหมสวัสดีค่ะทุกคนโอ้ย่อ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 เชิญประกาศโอ้วันนี้แต่งตัวสวยมากเลยอันนี้จะเป็นชุดมงนะคะก็อ๋อเขาจะเป็นแบบนี้เลยสวยมากเลยเรียบร้อยค่ะได้มาแล้วอร่อยอ่ะตรงหน้าเลยนี่นะคะก็ให้น้องๆกดติดตามเพจให้ขอบคุณค่ะขอบคุณภาษามงพูดว่ายังไงคะมีไหมวัดเจ้าดาววัดเจ้าดาวอร่อยนะวัดเจ้าดาวค่ะน้ำส้มอร่อยมากเลยค่ะวันเดย์โฮมก็ถ้าใครอยากมาเที่ยวแม่แตงค่ะอยากแบบหาที่พักเนี่ยก็สามารถมาพักได้นะตรงนี้ที่ปอยืนอยู่เนี่ยคือ one day homestay นะคะทุกคนสนใจมาเช็คอินกันได้ one day homestay น้ำอร่อยที่พักน้ำอร่อยยังเดี๋ยวจะเดินทางไปกันต่อนะคะเดินทางไปกันต่อค่ะก่อนเดินทางไปนะคะก็แวะมาเดินสวยๆก่อนกลับค่ะก็คือชื่นชมกับบรรยากาศภูเขาที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะบรรยากาศดีมากวิวนี่คือได้มากๆเลยค่ะทุกคนเป็นอะไรที่ดีมากๆเลย One day homestay นี่สวนส้มม่อนแสนดีนะคะตอนนี้ก็คือหลังจากที่แวะพักก็จะมาเก็บส้มกินกันค่ะเข้ามาสวนส้มกันเถอะค่ะโอ้ยนานๆทีจะแบบเห็นส้มนะคะส้มอยู่บนต้นเลยอันนี้คือเราสามารถเด็ดแล้วก็กินได้เลยนะคะส้มนี้แล้วก็คือวันนี้ก็คือมาสวนส้มค่ะวันนี้มาเจอส้มๆนะคะนี่เลยสวนส้มคุณต้องกินได้นี่นะมันจะแบบไม่โบยมันจะแบบเปลือกนะมันจะแบบเปลือกเอาเปลือกอะไรเออเอาเปลือกลายๆนะโอ้ยข้างบนนี่ข้างบนนี่นี่เหรออันนี้มันยมนี่ทุกคนนี่เราจะมาลองกินนะคะส้มสดๆจากต้นไอ้ยาว้าวแกมันน่ากินมากต้นไหน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 นี่กินส้มกันค่ะทุกคนอร่อยฉ่ำมากเลยคือแบบฉ่ำขึ้นตาเลยทุกคนอร่อยค่ะกันควันดูเออทำท่าก่อนต้นนี้หวานจริงเหรอลูกที่สองต้นนี้หวานนะต้นนี้หวานจึงกินฟินอ่ะทุกคนเป็นอะไรที่ดีมากเลยมาสวนส้มแล้วก็ต้องได้กินส้มสดๆนะคะกินดูต้นนี้หวานอร่อยทุกคนอร่อยตอนนี้คือตะเวนกินส้มจะเอาที่มันแบบมันดูแก่ๆหน่อยมันอาจจะหวานกว่าเดิมส้มมันเยอะนะคะน
เอาสีขึ้นเต็มอุ้ยอันนี้คนหัวไม่บ้วนเลยหรอลูกที่สามของทุกคนเฮ้ยอันนี้แกะง่ายอันนี้ต้องหวานแน่ๆเลยเปลือกหนามากส้มก็อยู่ต้นเดียวกันแต่ลักษณะไม่เหมือนกันเลยนะคะมันก็เหมือนกับคนนะคะถึงจะมาจากพ่อแม่เดียวกันแต่นิสัยไม่เหมือนกันมีความวันนี้ปอพามาสวนส้มนะคะหลังจากที่เดินทางมากินโชว์กินโชว์อันนี้ลูกใหญ่เลยเนี่ยคือดีลูกแล้วหวานกว่ามาเก็บส้มกันค่ะนานๆทีนะคะจะเห็นสวนส้มก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาสวนส้มโอ้โหฟินมากๆเลยค่ะก็มีทั้งกับเก็บตัดส้มนะคะแล้วก็กินไปด้วยตัดไปด้วยนะคะฟินเลยทั้งแอปเปิ้ลทั้งใบบัวนะคะนี่ก็เป็นลูกส้มนะคะเยอะมากๆเลยอยู่บนต้นส่วนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะคือบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะวิวดีมากเป็นยังไงว่าเอ่ยวิวสวยไหมตรงนี้คือวิวดีมากๆเลยนะคะเห็นวิวภูเขาด้วยแล้วก็มีน้องส้มอยู่ข้างหลังแอปปอลนี้เลยนะคะวันนี้เนี่ยปอก็พาทุกคนเนี่ยเดินทางมาที่ไร่ส้มนะคะก่อนจะถึงไร่ส้มก็แวะพักชมธรรมชาติดูบรรยากาศพักดื่มน้ำนิดๆหน่อยๆนะคะก่อนที่จะมาถึงไร่ส้มนี้เนาะก็แอปปอขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอปปอด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย